กองหนุนเตือนลงตู่ปรับคอรมอตามใจนักการเมืองแย่ yeah, แน่นอนจะเสียเอฟซีเป็นล้านลานคนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผูผ้ชมที่ข่ารัรักทุกทกท่านนะคะ18กรกฎาคม .63 าค่ะดรเสรีวงมนทาผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันทิศท,ทางไทยนักวิทยานักวิชาการนะคะด้านสื่อสารมวลชนและการตลาดนะคะโพสต์เนื้อหาทาง Facebook มีเนื้อหาดังนี้ อยากให้ลุงตู่ปรับคอรมอรเพื่อประเทศชาติประชาชนไม่อยากให้ท่านพูดหรือทำเกี่ยวกับการปรับคอรมอรว่าเป็นความจำเป็นทางการเมืองเพราะถ้าท่านต้องทำตามการเมืองมากกว่าทำเพื่อชาติประชาชนจะหมดศรัทธา การปรับคอรมอรเพื่อประเทศชาติจะสะท้อนความจริงใจของท่านในการเข้ามาแก้ไขปัญหาและมาพัฒนาชาติการปรับคอรมอ,รมอรตามกระแสทางการเมืองมันจะทำให้ประชาชนคิดว่าท่านห่วงตำแหนง่งยอมนักการเมืองที่ไร้ฝีมือแต่กระหายอำนาจเพื่อให้ตัวเองได้อยู่ในอำนาจข้อกล่าวหาว่าท่านต้องสืบทอดอำนาจ จะกลายเป็นจริงคนที่เคยเชื่อในความจริงของท่านจะวันไว้รัฐมนตรีครังต้องเที่ยวชาญการเงินการครังอย่างมีอย่างมืออาชีพมีพลังประชารัฐเวลานี้ถ้าหากไม่มีคนดังกล่าวท่านต้องกล้าที่จะคัดเลือกคนนอกที่มีผลงานทางด้านการเงินการคลังอย่างชัดเจน รัฐมนตรีพลังงานก็ควรเชี่ยวชาญพลังงานอย่างแท้จริงส่วนที่ไม่เชี่ยวชาญที่อยากได้นั้นท่านต้องพยายามเข้าใจว่าทำไมเขาจึงอยากได้เขามีความเชี่ยวชาญพอกระนั้นหรืออย,อย่าตามใจเขาเอาคนรู้จริงมาทำงานเพื่อประเทศชาติดีกว่าประชาชนสงสัยนะคะ ทำไมนักการเมืองคนนั้นทำไมอยากได้กระสวงพลังงานถ้าตามใจนักการเมืองนะท่านแย่แน่นอนท่านจะเสียเอฟซเป็นล้านๆคนเลยนะคะท้ายน,นี้ก็ต้องขอบคุณนะคะทุกๆท่ทานที่รับฟังรับชมข่าวสารที่นำมาเสนอชับกดไลค์แชร์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ